สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์สินค้าขายดีของ Amazon แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายเนี่ยนะครับมันจะต่างจากปกติเพราะว่าผมเชื่อว่าสินค้าชิ้นนี้เพื่อนๆยังทำไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นสินค้าเทคโนโลยีแต่อยากจะจับมาคุยกันนะครับก็เข้าไปใน Jungle Scout นะครับแล้วก็เซตติ้งหาสินค้าแรงดีๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆตามผมมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราเซตแรงดีๆได้เนี่ยซึ่งหน้าเว็บ Amazon เนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าหน้าเว็บ Amazon เนี่ยนะแล้วก็เสิร์ชอะไรก็ตามนะครับเช่น iPad สมมุตินะเนี่ยตรงเมนูด้านซ้ายที่เราเซตเข้าไปเซตติ้งเนี่ยครับจะไม่มีสามารถกำหนดได้เลยว่าฉันอยากได้แรงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ Jungle Scout นะนี่อธิบายก่อนนะว่าผมเจอสินค้าดีๆได้ยังไงนะครับปึ๊บเพื่อนก็เรียนมาเนอะทักมาเรื่อยๆเดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตอบขอทำคลิปก่อนอ่ะเข้ามานะเช่นผมก็เลือกโหมดนะฮะคอมมิชชั่นคิทเช่นไดนิ่งแล้วก็หลักๆผมจะเลือกโหมดนี้นะครับแล้วก็ตั้ง product hereSeller type แบบหมดเลยแล้วก็ราคาขั้นต่ำนะครับแล้วก็นี่สำคัญคือแรงตรงนี้นี่ผมกำหนดแรงตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ100 1,000 ซึ่งหน้าเว็บไม่มีทางทำได้แถมยังเอาของเบาได้ด้วยเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราส่งของหนักไปค่าฝาก APA แล้วก็ไม่คุ้มนะครับผมก็เซตประมาณนี้แล้ววันนี้ครับผมเจอตัวนี้ที่อยากเอามาพูดนิดหนึ่งผมว่ามันเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากนะครับมันก็คือถ้าดูตามชื่อมันก็คือโน้ตบุ๊กแต่มันเป็นโน้ตบุ๊กเทคโนโลยีไงที่ผมบอกว่าเพื่อนๆคงต้องอาจจะต้องหาสตาร์ทอัพทำนะอันนี้เพราะว่าคนไทยผมมองว่าเราไม่ใช่สายพัฒนาสินค้าอะไรประมาณนี้แต่อยากเอามาพูดนะครับตอนแรกผมก็ดูเฮ้ยว่าโน้ตบุ๊กก็เอามาให้เพื่อนๆได้นี่แล้วก็คะแนนนะฮะจากเครื่องมือบางตัวนะครับก็บอก10เต็ม10เลยนะแล้วก็ผมก็ดูมันก็ปกติธรรมดามันก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันมีครับเรามาดูคลิปนี้ของเขากันแป๊บหนึ่งดูคลิปของเขาก่อนนะครับ Rocketbook Core คือต้องเข้าของความหมดเลยนะเนี่ยเขียนไปแล้วก็เนี่ยสแกนลงบนมือถือได้แล้วก็ลบได้ในกระดาษแผ่นเดียวเห็นไหมแล้วกระดาษเขาว่ามันเหมือนจะเป็นแบบให้อธิบายยังไงมันจะเป็นจุดรอบแล้วก็เป็นปากกาของเขาด้วยนะโอ้เนี่ยแล้วก็เขียนไปนะครับเขียนแล้วก็ลบไอ้ถ้ามือลบไม่ได้แล้วเขามียังลบอะไรของเขานี่แหละเนี่ยดาวน์โหลดแอปด้วยนะโอ้โน้ตบุ๊กดาวน์โหลดแอปนะฮะนี่แล้วก็เขียนไปแล้วก็นี่ถ่ายลงเนี่ยสแกนถ่ายลงก็คือไปลงในซิงค์กับพวก Google Drive Dropbox อะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นไฟล์พวกนี้ set up the symbol นี่ meeting note เฮ้ยมันเจ๋งว่ะคือไม่ต้องหนาๆเนี่ยแล้วก็มีลบเนี่ยลบของเขาได้เลยปุ๊บแล้วก็คือเหมือนอารมณ์แบบมันก็ไปเก็บในแอปพลิเคชันนะครับเก็บในพวกคลาวด์ต่างๆอะไรพวกนี้โอ้เด็ดไหมซึ่งผมบอกเลยคนไทยคุณคงทำไม่ได้เพราะมันต้องเขียนแอปแต่ว่าโหถ้าใครแบบเอาไอเดียนี้ไปอะแดปนะผมว่าเวิร์กอ่ะเรามาดูหน่อยแล้วเขาขายดีไม่ดีนะครับกลับมาที่ตัวเครื่องมือนะฮะเดือนหนึ่งขายได้ประมาณวันละ100ชิ้นนะครับจากแรงประมาณ400นะครับแล้วก็จากราคา27เหรียญนะครับยอดขาย100,000เหรียญละกันง่ายๆ100,000เหรียญเท่าไหร่อ่ะแสนเหรียญก็3ล้านอื้อหือสินค้าชิ้นเดียว3ล้านถือว่าเวิร์คอ่ะคีย์เวิร์ดอะไรลองดูนะครับเผื่อคนจะไปเจอนะครับเนี่ยเอาผมไม่รู้แหละเรียกว่าอะไรผมก็ copy asin นะครับมาเสิร์ชที่ Jungle Scout keyword นะครับเจอบ้างไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปเดาชื่อละแต่ผมชอบเอาจากเอซินก่อนจ๊ะโอ้คนเสิร์ช Rocketbook ตรงๆเลยครับเทคโนโลยีแล้วครับแล้วก็ Remark Able Tablet มันก็กึ่งแท็บเล็ตนะใช่ไหมเห็นไหมมันก็เป็นเขียนโอ้ยังเขาติดท็อปเลยนะเนี่ยแท็บเล็ตที่เขียนได้มั้งใช่ไหมเนี่ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบเป็นฟิลเมทเนี่ยอันนี้มันสินค้าเทคโนโลยีเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ดูคีย์เวิร์ดของเขาเลย Rocketbook เป็นยังไงนะครับคนสดเดือนนึงตั้ง42,000
แล้วคนในอเมริกาอันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละแต่ Rocketbook มันยี่ห้อเขาเลยไงสมมุติเราไปดู Google AdWords สินะครับแต่นี้เป็นตัวเทคโนโลยีนะผมลอง Google Trend กันก็ได้คงยังไม่ขึ้นในช่วงนี้น่าจะแบบนี่โอ้น่าเกลียดมากใช่ไหม AdWords โหลดช้าให้มันโหลดแป๊บนึงเห็นไหมน่าเกลียดมากนะครับขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยช้าจังเกียดไอ้เวิร์ดตรงนี้หลังๆมานะเปิดมาไม่ค่อยติดเลยนะครับต้องมานั่งเข้าใหม่ตลอดเลยเกียดมันตรงนี้แหละแต่ก็ต้องใช้มันเข้าใหม่ก่อนสดๆเทคเดียวไม่มีผ่านนะฮะเพราะเราทำคลิปเยอะถ้าโมมีหลายทงหลายเทคไปตัดตรงตัดต่อนี่วันหนึ่งคงได้คลิปเดียวนะฮะแต่ช่วงนี้ขี้เกียจที่คลิปเดียวนี่คือขี้เกียจล้วนๆนะฮะอย่างเมื่อวานนี้คลิปเดียวเองมั้งวันนี้เดี๋ยวทดแทนให้นะครับประมาณนะฮะเพื่อนๆได้ทวนด้วยนะมาที่ planning นะครับเลือกหัวข้อ keyword planner นะครับใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการวิเคราะห์ลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษประเทศสหรัฐปึ๊บแล้วก็ get result แล้วก็เลือกระยะเวลา all available ป้องนะฮะล่าสุดคอนเสิร์ตใน Google โอ้โห 2,300 บาทไปแล้วนี่คือเพิ่งมาเลยนะเนี่ยสินค้านี้เพิ่งเคยมีผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแต่เขาคิดมันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับน่าจะ3ปีนะครับถือว่าเจริญเติบโตดีมากถ้าสตาร์ทอัพคนไหนนะเล็งว่าอยากทำแอปพลิเคชันอยากทำเครื่องมืออะไรประมาณนี้ผมว่ามาทางนี้ก็ดีนะยอดขายที่อเมริกาก็ถือว่าเด่นเลยแหละนะครับอย่างตัวนี้ล่าสุดแรงกิ้งอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ก็อยู่ที่500นะครับ538ผมเจอจากเครื่องมือ400แต่อย่าไปซีเรียสเรื่องแรงนะครับก็มีความใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็แรงกิ้งไม่เกิน 20,000 นี่ก็เป็นสินค้าแนะนำให้กับเพื่อนๆนะตัวนี้คุณไปหาซื้อมาทำแพ็กเกจไม่ได้หรอกตัวนี้คุณต้องพัฒนาขึ้นมาเองผมถึงบอกว่าถ้าใครเป็นสตาร์ทอัพไทยนะครับแล้วคุณมีความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเขียนแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะทำในอุปกรณ์บวกกับพ็อกเก็ตบุ๊กปากกาพิเศษอะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยก็รวยได้เลยนะครับแล้วสินค้านี้ที่อเมริกาก็คนก็ฮอตฮิตกันมีหลากหลายรูปแบบนี่คือแบบเก่าเลยนะนี่แบบเอาปากกาเขียนก็ยังขายดีนะครับแต่ตัวนี้เป็นกระดาษไงมันต่อกับแอปพลิเคชันผมว่ามันง่ายกว่าทำเป็นพวกปากกาเขียนซะอีกนะครับแล้วก็เทรนมาดีเลยแหละนะเทรนมาดีเลยก็ไอ้นี้ก็คือมันไม่เหมือนกับที่ผมแนะนำเพื่อนๆทั่วไปนะอันนั้นคือไปสั่งอาลีบาบามาทำแพ็กเกจิ้งใหม่ใช่ไหมแต่ตัวนี้คุณต้องพัฒนาเทคโนโลยีต้องเป็นสตาร์ทอัพเลยก็เอามาเป็นคลิปฟรีแล้วกันนะครับคือเอาง่ายๆถ้าคุณทำมายังไงก็ขายออกบอกเลยแต่ต้องไปหาคีย์เวิร์ดหน่อยว่าสินค้าประเภทนี้คีย์เวิร์ดตัวอย่างเนี่ยประเภทนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตบุ๊กผมไม่ได้อาร์เทคRemarkable Tablet อันนี้ก็ใช้ได้เป็นคีย์เวิร์ดที่ทดแทนกันได้พอลูกค้าเห็นถ้าเกิดคุณทำครอบคลุมราคาได้มันก็น่าสนใจอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแชร์ไอเดียนะครับขำๆแต่ว่าผมมันไม่ขำนะมันทำเงินได้ถ้าคุณสามารถที่จะทำได้คุณเป็นผู้ที่จะสร้างแอปนะฮะสร้างโน้ตบุ๊กปากกาผสมผสานกันนะครับราคาก็ดีด้วยที่สำคัญนะฮะแล้วก็เล่นกับตลาดโลกนะฮะใครเป็นสตาร์ทอัพทำได้นะฮะลองไปพัฒนาดูนะครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าขายทั่วไปก็รอสินค้าจากไอ้บาบาตัวอื่นนะฮะตัวนี้ผมเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูครับodonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับหลักสูตรเรามีเครื่องมือทั้ง eBay Amazon ทำให้เพื่อนๆหาสินค้าขายดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็หากเพื่อนๆเรียน eBay Amazon แบบจับมือทำนะครับบวกเครื่องมือ1ปีนะครับเฉพาะเครื่องมือนะฮะ
ราคาเครื่องมือนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อเครื่องมือไม่เกี่ยวกับค่าเรียนนะฮะแยกกันนะครับ1ปีแถม3ปีกับ Amazon eBay 1ปีแถม2ปีนะครับถ้าเรียนครบนี้จัดให้5ปีเลยนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ LINE นะฮะเป็น LINE Official Account หรือ LINE แอดเดิมนะครับหรือไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะฮะกดที่เพิ่มเพื่อนหรือพิมพ์เองก็ได้ที่มือถือของคุณนะครับใน LINE พิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอทออนไลน์นะครับเบอร์ติดต่อเรานะฮะ0815511616นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับเป็นเบอร์0815511616นะครับแล้วก็เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกับโอ๊ตออนไลน์ผ่าน YouTube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเห็นว่าโอ้วันนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทั้งเรียนแหละเรียนบางอันก็ให้กับสมาชิกหน่อยมีความลับหน่อยแต่อันมาแจกฟรีแล้วก็มาแจกฟรีเยอะนะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสไตล์นี้ยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลเพื่อนๆเล่นโซเชียลอันไหนยังไงก็ถ้าเจอเราก็ฝากติดตามเราด้วยนะฮะจะมี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์แล้วก็อัปเดตคลิปทั้ง3ช่องทางเหมือนกันนะครับไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ